สวัสดีครับผมผมก็ได้ไปดูหนังเรื่อง a c h i l l e s Cur s e คำสาบแห่ง Achilles ตอนสมบัติต้องสาบนั่นเองครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับผมขอเท้าความก่อนนิดหนึ่งคือเรื่องนี้นะมันฉายหนังวันเดียวกับตาทีจินิสิตเลยนะเออ แล้วหลายคนก็อาจจะมองข้ามไปนะครับก็คือไม่ใช่อย่างผมด้วยเป็นหนึ่งในนั้นไม่ใช่มองข้ามแล้วไม่มองไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเรื่องนี้เขา้ายจต้องยอมรับว่าช่วงนี้นะครับกองเชียร์และก็กองแช่งนี่ต่างก็ไปออกกันอยู่ที่ตาขีจีนิสิกันหมดเลยนะครับเรื่องนี้ก็เลยถูกมองข้ามไปแบบแบบมองข้ามไปเลยอ่ะไม่มีใครแบบเลียวแลเลยก็ว่าได้เพราะว่าการโปรโมทนี่ก็ยอมรับว่าโปรโมทไม่ค่อยจะดีด้วยนะครับเพื่อแบบโปรโมทน้อยนึงอ่อนประชาสัมพันธ์ไปหน่อยและรอบที่ผมไปดูนะครับรอบ มันมีอยู่สองรอบเองนะเออทั้งโลงนะครับทั้งโลงมีหลายโลแต่มันให้อันเรื่องนี้แค่สองรอบก็คือรอบเช้า11บเอ็ดโมงครึ่งกับรอบเย็นห้าโมงไปเลยนะครับซึ่งผมได้ไปดูรอบ11บเอ็ดโมงครึ่งของวันจันทรก็คือหลังจากที่มันฉายมาแล้วอะประมาณ4วันเห็นจะได้นะครับผมก็คือว่าโอ้โหผ่านมา4วันนี่ใครๆก็รู้ครับถ้าเกิดว่าสัปดาห์แรกไม่ปังนี่ก็อาจจะอยู่รอดยากอ่าว่ากันตามตรงซึ่งหนังเรื่องนี้ คนดูก็น้อยเพราะว่ารอบที่ผมไปดูนี่ห้าคนเองนะเออคนดูห้าคนเองน้อยมากครับผมโดยที่ผมตัดสินใจไปดูเรื่องนี้ครับผมจะบอกว่าผมเพิ่งมารู้จักอ่าหนังเรื่องนี้นะครับในตอนวันอาทิตย์หรือก็คือมันฉายมาแล้วสามวันเพิ่งจะมารู้จักมันนะครับก็คือไอเเมเจอร์มันโปรโมทเพิ่งจะมารู้จักเว้ยเออว่าหนังเรื่องนี้มันเข้าฉายด้วยสาเหตุที่ได้เอเมเจอร์นี่ยผมจะบอกว่ามันโปรโมทนะครับมันโปรโมทที่ว่า พบกับการแสดงของคุณมาเบลเอ้คุณมาเบลอ่าซึ่งอ่าคุณอันที่จริงผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้ติดตามผลงานของคุณมาเบลมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าที่ผมตัดสินใจไปดูเรื่องนี้นี่เพราะว่ามันโปรโมทว่าหนังเนี่ยชื่อเรื่องก็คือมันเขียนไปเลยหนังแนวสืบสวนสอบสวนสมบัติต้องสอบนู่นนี่นั่นเป็นแนวแฟนตาซีแล้วก็สืบสวนเฮ้ย ผมจะบอกอะไรครับผมนี่เป็นคอหนังสืบสวนนะครับผมหนังสืบสวนนี่ถ้าเกิดอะไรเนี่ยดูหมดเลยแต่หนังสืบสวนไทยในช่วงแบบยุคลุกยุคเดินนี่ผมอาจจะไม่ค่อยดูนะครับแต่ว่าผมก็ได้ดูหนังสืบสวนของไทยแบบรุ่นใหม่ๆมาพอสมควรตั้งแต่เรื่องล่าสุดที่ดูเลยก็คือเมอร์เดอร์หรือแต่ว่าไอ้ที่มันไปดูในโรงเลยนะที่ผมไปดูในโรงนะครับหนังสืบสวนของไทยนี่คือเรื่องแมนสวงเออแมนสวงแต่แมนสวงนี่ใช่ว่ามันจะเป็นหนังสืบสวนแบบดีเดอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่า ถึงจะบอกว่าไม่ดีเดแต่ว่าหนังสืบสวนของแมนสวงอะเสือกดีกว่าเรื่องนี้เว้ยเออหนังแมนสวงนะครับหาใครจาได้นี่ไอพ้พระเอกอะมันเป็นบ่าวไพร่แล้วให้มันไปสืบสวนมันก็จะออกมาแบบแปลกๆหน่อยอันนี้เข้าใจได้ครับผมแต่อันนี้เป็นพระเอกพระเอกนี่เป็นแบบเป็นอาชีพนักสืบมืออาชีพเออเป็นมืออาชีพเลยนะแต่แบบโอ้โหเหนื่อยใจจริงๆครับผม ก็อ่าเนื้อเรื่องคร่าวๆแล้วผมจะอธิบายฟังมันเป็นยังไงนะครับเนื้อเรื่องคร่าวๆก็คือเรื่องนี้มันมีชื่อว่า Achilles Curse หรือก็คือคำสาปแห่ง a Achilles ก็คือเรื่องนี้ครับมันจะเป็นเซตติ้งแบบโลกแฟนตาซีที่แบบมนุษย์นี่อายุยืนยาวอายุยืนยาวเป็นแบบหลักร้อยปีเลยหลัก200เอ่อ300ปีอะไรประมาณนี้เลยนะที่มันชื่อ a c h i l l e เค u r s e นะครับก็เป็นเพราะว่าหากใครรู้ตำนานกรีกนี่ก็คือ a c h i l ล e s นี่เป็นคนที่มีร่างกายคงกระพันแต่ว่าจะมีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือตรงข้อเท้าของเขา ที่แบบมันเป็นจุดที่จุดตายของเขาว่างั้นเถอะถ้ายิงใส่ข้อเท้านี่ก็คืออาคิลิสตายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเช่นกันมันก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะเล่าเรื่องว่ามนุษย์นะ่ะได้สืบทอดมาจากอาคิลิสก็คือแบบเป็นลูกหลานของอะคิลิสเพราะฉะนั้นแล้วก็มนุษย์แต่ละคนนะ่ะก็จะมีแบบจุดตายของตัวเองก็คือแบบโดนทีเดียวตายเลยไม่ว่ามันจะจุดมันจะพิษสดา ا ขนาดไหนก็ตามซึ่งพระเอกน่ะจะมีความสามารถในการมองเห็นจุดตายเหล่านี้ของมนุษย์ได้เออ แต่ว่าแทงครั้งเดียวนี่แบบรู้เรื่องเลยอะไรประมาณนี้ก็คือแบบจุดตายที่เกี่ยวกับอะคิลิสอ่ะแต่ละคนก็จะมีจุดตายต่างกันนะครับแต่ว่าถึงจะบอกว่าถึงไอ้ที่มันเกิดนํามาเรื่องนี้นะครับไอ้ที่แบบจุดตายของมนุษย์เนี่ยพอดูจริงๆในเรื่องมันไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษเลยคือแบบรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ก็คือแบบมันมันไม่ได้เน้นประเด็นอะไรเกี่ยวกับไอ้คำสาปอะคิลิสอะไรนี้เลยมันจะไปเน้นที่เอ้ยจะว่ามันแปลกมันก็แปลกนะเพราะว่าเนื้อเรื่องนี่มันชื่อเรื่องนะชื่อเรื่องชื่อเรื่องนี่ มันจะเป็นแบบว่าอะ킬ิสเคิร์ดก็คือคำสาปอะลิสที่เราอย่างที่ผมได้บอกไปมันก็คือจุดตายของมนุษย์แต่ละคนซึ่งในหนังมันก็ไม่ได้เน้นเรื่องนี้ครับผมและชื่อตอนน่ะชื่อว่าตอนสมบัติต้องสาปแล้วสมบัติต้องสาปนี่สมบัติมันมีสมบัตินะครับแต่มันต้องสาปยังไงก็คือแบบมันไม่มีคำสาปมันไม่ได้มีอะไรเลยบอกว่ากันตามตรงเนื้อเรื่องก็คือว่าพระเอกนี่มันเป็นแบบว่าเป็นนักสืบที่ได้ถูกมางาน ้วถูกเพื่อนอ่ะเชิญมางานเลี้ยงแลวป้าบฏว่าในงานเลี้ยงนี่ยมีคนข่ขโมยสมบัติไปพระเอกมันต้องไปตามสืบว่าไอขโมยสมบัตินี่มันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะเออซึ่งหลักการสืบสวนนะครับแล้วผมพอหนังสืบสวนแล้จะมาเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงนะเพราะจะไล่มาเป็นช็อตๆเลยคือหนังสืบสวนของเรื่องนี้นะครับผมที่ผมบอกว่ามันดูห่วยกวแมนสวงนี่เพราะว่าพระเอกม,มันไม่มันไม่ได้สืบอ,อะไรเลยเว้ยเอออยู่ๆแบบว่า,าคุณจินตนาการตามผมนะแต่ว่านี่สมมุติ ถ้าเกิดว่าเป็นหนังสืบสวนแบบถ้าเราดูโคนันเนี่ยก็คือเราจะเห็นไอ้พระเอกโคนันนี่ไปดูแบบมีบอะแสตามจุดนี่จุดนี้จุดนี้จุดนี้อะไรใช่ไหมแต่คราวนี้เว้ยไอ้นี่มันก็ทาเหมือนกันครับแต่ว่ามันทําแบบผ่านๆแบบไม่ได้ให้เราคิดอะไรเลยแล้วก็มันก็จะมาเฉลยตอนจบเลยนี่ผมนะได้ไปสืบมาแล้วเออก็คือแบบว่ามันตัดฉากข้ามมาเลยนะแบบว่าผมน่ะได้ไปสืบมาแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็จะตัดแฟลชแบ็กไปแบบว่าตอน ผมก็สงสัยอยู่ว่าเอ้าแล้วทำไมมึงไม่แบบทําให้เราเห็นแบบขั้นตอนการสืบสวนอย่างสมมุติแบบว่าผมคิดว่าผมน่ะอยากจะไปสมมุตินะอันนี้ในเรื่องมันจะเป็นมันไม่ใช่อย่างนี้หรอกแต่ว่ามันคล้ายๆกันก็คือว่าสมมุติว่าผมอ่ะอยากจะไปแบบสืบหาเรื่องราวของคนคนนี้มันมันจะไม่ไปเผยวิธีการนะครับผมว่ามันว่าผมมาไปสืบยังไงแต่ว่ามันจะตัดฉากฆ่ามันเลยแบบว่าฉากฆ่ามาแบบว่าผมสืบเสร็จแล้วแล้วมันก็จะมาอะไรแบบว่านี่ผมได้ไปสืบมาแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ แล้วบางฉากมันก็ตัดย้อนหลังนะครับถึงวิธีการว่ามันทำยังไงแต่ว่าบางฉากมันก็ไม่มันก็ไม่เหลียวแลเลยมันก็ตัดข่าไปเลยก็แบบเดี๋ยวมันเป็นแบบการสืบสวนที่แบบโคตรจะมักง่ายอว่ากันตามตรงมักง่ายชิบหายเลยแบบว่าเออแบบว่าเนี่ผมไปสืบมาแล้วผมให้คนไปสืบมาแล้วแบบอื้มมึงก็เออแบบไม่มีพระเอกไม่มีความพยายามอะไรเลยนะครับผมแล้วพระเอกในเรื่องนี้เนี่ยไม่เด่นด้วยนะเออพระเอก ที่แสดงโดยคุณเติร์ดนะครับคุณเติร์ดนี่ตอนแรกผมก็คุ้นหน้าอยู่รู้สึกงงง,งพอเซิร์ชดูเท่านั้นแหละเอา้าเฮ้ยเติร์ดคามิคาเซ่เคยดูตั้งแต่นูนะ้นน่ะตอนผมมัธยมอะ่ะแต่ก่อนคามิคาเซ่จะปิดตัวตอนนี้เฮ้ยไม่รู้ว่าพี่แกเป็นยังไงอะ่ะก็คือมาเป็นนักแสดงเฉยเลยก็คือว่านักแสดงเรื่องนี้เป็นนักร้องมาก่อนหมดเลยนะครับผมและเราที่เราอย่างที่เรารู้ๆกันว่านักแสดงที่เป็นนักร้องมาก่อนนี่มันอาจจะแบบแปลกๆใช่ไหมใช่ครับมันแปลกทุกตัวเลยมันแปลกทุกตัวเลยจริงๆ แรได้แต่คุณเติร์ดนะครับนี่หน้าเดียวเลยโอ้โหคุณเติร์ดหน้าเดียวแบบว่าเออม,มันเป็นแบบอารมณ์แบบแบบแบบอะไรอะหน้าเดียวถ้อยคําเสียงมีโทนเดียวหน้าเดียวตลอดทั้งเรื่องเออไม่มีอารมณ์อื่นๆเลยนะครับสำหรับคุณเติร์ดส่วนคุณมาเบลนางเอกเรียกนางเอกก็ไม่ถูกอะบทไม่เด่นอะไรเลยก็คือแบบว่าผีเข้าผีออกหน่อยก็คือแบบว่าอยู่อยู่ก็ดีอยู่อยู่ก็ไม่ดีก็แปลกๆอยู่นะครับแล้วก็ พระเอกนางเอกเ,เ,เรื่องนี้ไม่เด่นนะครับไม่เด่นเลยตัวที่เด่นจริงๆเนี่ยมันจะมีชื่อว่าไอทียี่แปดทียี่แปดแสดงโดยคุณพิมมานะครับซึ่งทียี่แปดนี่เด่นมากเออเด่นกว่าไอพวกตัวเอกทุกตัวรวมกันอีกครับแล้วแบบบทก็แบบส่งมากๆไม่รู้ว่าเป็นลูกรักผู้กํากับหรือเปล่านะแบบว่าบทดีแล้วก็บทก็เท่ก็คือแบบยอมแล้วเลยว่าบททียี่แปดนี่น่าจะเป็นแบบบทที่เด่นที่สุดในบรรดาทุกตัวละครในเรื่องนี้เลยนะครับผม แล้วก็คุณเก๋ไก่ซึ่งเก๋ไก่นี่เคยเล่นละครเล่นซีรีส์มาแล้วแล้วก็เล่นหนังมาแล้วก็เรื่องนี้แต่บทบทไม่เยอะนะเก๋ไก่นี่บทน้อยมากซึ่งอย่างที่ผมบอกไปหนังสืบสวนมันมันอย่างนี้มันมันก็ไม่ได้ดีเดอะไรหรอกแล้วคนร้ายนี่เดาได้ง่ายมากเออเดาได้ง่ายเลยแต่ว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นคนร้ายแน่นอน แล้วแล้วมันก็แบบหนังพยายามจะหลอกล่อคนดูเว้ยแบบให้โยนผู้ต้องสงสัยเป็นไปหลายๆไปหลายหลายคนว่าผู้ต้องสงสัยเป็นไอ้นี่นะมันเคยกนมาว่าเป็นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่สุดท้ายไอคนที่มันเกิดมาเป็นผู้ต้องสงสัยอ่ะไม่เป็นคนร้ายหมดทุกคนเลยเว้ยอ้าวสปอยแล้วกูอ่ะแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครนยเป็นคนร้ายนะแต่ว่าผมเอาเป็นว่าไอตัวไหนที่มันบิวมาว่าไอนี่เป็นคนร้ายไม่เป็นทุกตัวเลยครับบอกไปก่อนแล้วคราวนี้อ่าอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้ที่มันแบบแปลก เออแปลกๆนะก็คือว่าเรื่องนี้นี่หากใครดูหนังไทยนะครับก็จะรู้ว่าหนังไทยนี่ไม่รู้มันมีปัญหากับไม่หรืออะไรนะแต่ว่าคือไม่่ะแต่และเรื่องนี่ไม่จะเบาไม่จะเบานะก็คือเสียงพูดตัวครนี่จะเบามากแต่ว่าพอจะเสียงเสียงเอฟเฟกอะไรต่างๆนี่มันจะแบบมันจะดูแบบอู้หูตุ้มตามดูดันสั้งเสียงเพลงเสียงเออเอฟเฟก แบบที่เราแบบฟันดาจะมีเสียงชงเชงชงเชงเสียงตบเสียงต่อยตีก็จะมีตุบตุบใช่ไหมเออซึ่งโดยปกติหนังไทยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือเสียงพูดมักจะเบาไม่ใช่แค่หนังไทยหรอกหนังฝรั่งแม่งก็เป็นเออเสียงพูดมักจะเบาแล้วก็อาจะมีเสียงเอฟเฟกต์ในดังแต่เรื่องนี้เว้ยเออเรื่องนี้ะเสียงพูดดังมากเออดังจริงๆแบบฟังชัดเจนเลยแบบว่ารู้เลยว่ามันพูดคุยอะไรกันแต่ว่าประโยค์ที่มันพูดคุยกันมันอาจจะดูแปลกๆแล้วบางทีก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่า เรื่องนี่มันดําเนินเรื่องค่อนข้างเร็วนะแบบว่าถ้าเกิดใครที่แบบจับไม่ทันนี่จับใจความไม่ทันอาจจะหลุดไปเลยเพราะว่ามันดําเนินเรื่องเร็วมากแล้วมันก็แบบเล่าอะไรติดๆหน่อยๆไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วก็ปล่อยผ่านไปเลยอะไรประมาณเนี้อย่างเช่นไอ้คำสาปอะคิลิสนี่เล่าเร็วมากนะครับถ้าเกิดว่าจับทางไม่ถูกนี่ไปแล้วก็คือแบบหลุดเลยไม่รู้มันพูดคุยถึงเรื่องอะไรซึ่งเนื่องจากว่าไอ้เรื่องนี้ใหม่บันดังนะครับมันเลยส่งผลทําให้ไอเสียงเอฟเฟกอ่ะ มันเบาไปเลยเว้ยเสียงเพลงประกอบเสียงเอฟเฟคแบบตุบตุบตุบต่อยตีกันฟังช่องเชงช่องเชงยิงปืนเนียบตุ้มตุ้มอะไรพวกนี้ยเสียงเบาไปเลยแล้วแบบมันก็จะทาให้ดูแบบแปลกแปลกเว้ยคุณลองจินตนาการดูอ่ะคุณนึกถึงฉากต่อยตีกันแต่ว่ามันจะไม่มีเสียงสับเสียงต่อยตีอะไรแบบนี้ไม่มีเสียงเอฟเฟคอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกแปลกแปไหมแต่แรกมากับการที่เสียงไมค์คำพูดแต่ละคนนี่มันจะดังนะอ่าบอกไว้ก่อนเสียงไมค์ดังนะแต่ว่าเสียงเอฟเฟคอะไรพวกนี้ มันเบามากทั้งเสียงเพลงประกอบในเรื่องอะก็คือแบบในเรื่องมันจะมีแบบซา์ประกอบใช่ไหมที่มันจะแบบเป็นเพลงให้เข้าแบบบิวอารมณ์ในช่วงนี้ช่วงนี้บันเสียงเพลงมันเบาไปเลยเว้ยและเสียงเอฟเฟกแบบชงเชงชงเชงตุ๊บ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 ,บอะไรต่อยตีกันนี่เบาหมดเลยแบบเวลามันต่อยกันอนะไม่มีเสียงอะไรเลยเอา้าผมก็ดูแบบฮะไม่ตอนแรกไม่ไม่ดังก็ดีใจครับแต่ว่าพอมันแบบดูไปนานๆปุ๊บไอ อะไรนะเสียงเอฟเฟกไม่มีเอา้าคิดหนักแล้วโอ้โห,หนังอะไรวะเนี่ยและและเนื่องจากเสียงเอฟเฟกไม่ไม่ดีเนี่ยครับผมตอนแรกเหมือนเหมือนเหมือนจะดีนะตอนแรกแบบอาจจะดีแบบเฮ้ยคำพูดดังๆเออฟังชัดเจนแต่ว่าพอนานๆไปมันไม่มีเสียงเอฟเฟกไม่มีเสียงอะไรเลยโอ้โหน,นี้ที่แบบกูเป็นการประสบการณ์รดูหนังที่ทรมานมากเลยครับว่ากันตามตัวมันทรมานจริงๆนะแบบว่าคุณลองดูไปเรื่อยๆเสียงต่อยต,อยตีกันไม่มีเสียงเอฟเฟกอะเอออย่างนั้นแหละ แล้วก็เอออันที่จริงนักแสดงก็มันเล่นมันจะมันไอตัวที่เล่นดีมีไหมมีครับอย่างที่ผมนักแสดงชายนี่ผมชอบที่สุดนะคือไอคนที่มันเล่นเป็นไอจินคุณจินส่วน <c oughs> นักแสดงหญิงก็คงจะหนีไม่พ้นทีี่ปเปเออทีญี่ปปกับคุณคนที่เป็นตำรวจที่เป็นผู้หญิงอ่ะส่วนนักแสดงชายนี่คือคุณจินนะครับผมจําชื่อนักแสดงไม่ได้แต่เขาเล่นเป็นคุณจินอันนี้เล่นดีส่วนนักแสดงคนอื่นๆก็นั่นแหละครับอย,อย่าลืม,ล,มลืมบอกไป พระเอกเรื่องนี้คือที28นะและนางเอกก็ที28ก็คือที28เด่นที่สุดในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปไอตอนเฉลยนีย่โอ้โหสืบสวนอะไรง่ายมากแล้วที่ผมแบบไม่ค่อยชอบหนังสไตล์แบบที่แบบว่ามันเกินนาแบบว่าอุ้ยไอพระเอกนี่มันเก่งมากมันสืบคดีมาเยอะแยะ,ยะแต่พอไปดูจริงๆมึงไม่ได้โชว์อะไรเลยเออไม่ได้โชว์อะไรเลยจริงๆนะครับผมแล้วมันก็แบบ ท้าไม่ตำรวจนะมันดูงโง่แบบทำตัวแบบกวนกวนส้นตีนเออซึ่งตำรวจในเรื่องนี้มันจะมีตำรวจที่มันแบบขิวพระเอกอยู่ครับแบบไม่อยากให้นักสืบเข้ามายุ่งอะไรประมาณนี้อซึ่งมันก็แบบบทมันก็ดูแบบพุ่มกับให้มันแบบดูกวนส้นตีนไปเลยเอว่ากันตามตรงนะซึ่งนั่นแหละอย่างที่บลบอกไปตัวเอกเป็นอานักสืบที่สืบคดีมานับครั้งไม่ถ้วน แต่พอดูจริงๆไม่ได้โชว์อะไรเลยแบบไม่ได้โชว์แบบเห็นความเก่งนี่มันก็จะบอกว่านี่ผมไปสืบมาแล้วครับเป็นอย่างนี้เอา้าวิธีการนะ่ะมึงไม่ได้โชว์กูเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งแล้วและอีกอย่างนี้นะครับไอตอนที่พระตอนที่มันจะเฉลยนี่ทุกอย่างมันจบได้ด้วยที28อีกแล้วก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าไอที28โผล่มานี่พระเอกมันไม่ต้องสืบอ,อะไรเลยครับก็คือแบบที28ไปหาตำรวจก็ได้แล้วก็แบบ บอกเล่าเรื่องราวว่ามันเป็นอย่างนี้ก็คือแบบจบเรื่องได้เลยมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับว่าที28มันจะทําอะไรแค่นั้นแหละถ้าที28มันยอมมอบตัวมันก็ทุกสิ่งทุกท,ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะขึ้นอยู่กับว่าไอ้ที28ตัวละครที28ต้องการที่จะทําอะไรก็คือมันขึ้นอยู่กับที28เลยเว้ยแล๊ในการทําให้การสืบสวนของพระเอกเนี่ยมันจะเป็นออกเนี่ยแบบว่าพาะเอกสือบอยู่ดีๆยังไม่ได้ทันรู้อะไรเลยครับ ก็จะมีตัวละครมาเล่าแบบว่ามาสารภาพบาปให้แก่พระเอกรู้แล้วพระเอกมันก็แบบอ่าแล้วมันก็อาศัยความสารภาพบาปว่าทําการแบบตีความแล้วก็มาสืบเลยก็คือแบบพระเอกมันไม่ได้สืบหาอะไรด้วยตัวเองเลยเวยก็คือแบบรอ,ร,อร,อรอให้คนมาสารภาพบาปเองแล้วก็ดําเนินการไปตามที่เห็นสมควรจบแล้วแค่นี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นนางเอกคุณมาเบลที่เล่นเป็นอลิสอ่า แต่ว่าเธอนะ่ะมีฉาย,ยาว่าไซเลนหัวขโมยหัวขโมยไซเลนเออหัวขโมยไซเลนนี่แบบว่ามีความสามารถเก่งกาดนอกจากตอนแรกไม่ได้โชว์อะไรเลยครับบอกไว้ก่อนเออไม่ได้โชว์อะไรแบบเชิงแบบแบบเป็นนักจรกรรมเป็นอะไรดีไม่ได้โชว์อะไรเลยจริงๆแล้อโอย้ยิ่งอนาบไปกว่านั้นก็คือฉากแล้วมันจะเป็นฉากที่พระเอกอะสู้กับนางเอกเว้ยแล้วสู้กันแบบง่ายๆพระเอกแพ้ได้ไงก็ไม่รู้งงมากแบบนางเอกมันก็แบบเหมือนแบบถือกระบอง ฟาดแบบช้าๆหรือว่าภาพมันปรับสโลโมชันกันนี้ก็ไม่แน่ใจครับแต่ผมรู้สึกว่าดูเหมือนแบบว่านางเอกมันก็แบบฟาดช้าอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เอามาปรับภาพให้มันแบบสโลโมชันยิ่งกว่าเดิมก็เลยดูช้าไปเลยแล้วพระเอกก็โดนเฉยแบบแพ้ได้ไงเฮ้ยงงก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสาหรับทางอะคิลิสเคิร์ตตอนสมบัติต้องสาบแล้วก็ไม่รู้เลยว่าตอนจบดิสมบัติมันต้องสาบยังไงมันมีความสามารถอะไรมันก็ไม่กล่าวถึงเลยนะครับผมแต่ว่าข้อดีของเรื่องนี้มีไหมมี ก็คือว่าเวลาผมดูเนี่ยผมจะมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเอ่อทำไมประเด็นนี้นะทำไมมันดูแบบตะก,การมาดูเพียเพ้ยนวะเอออะไรประมาณนี้ตะก,กาะมันดูเพีย้ยนจริงๆแบบว่าเฮ้ยแล้วทำไมไอ้คนร้ายมันไม่ทําอย่างนี้แล้วทําไมไอ้นี่มันไม่ทําอย่างนั้นซึ่งตอนจบมันเฉลยหมดเลยเว้ถึงแม้ว่ามันจะเฉลยแบบว่าแบบนี่ผมท,ที28อีกแล้วแหมที28อีกแล้วเอาเอาเป็นว่าอย่างที่ผมบอกไปทุกสิ่งทุกอย่างจบได้ด้วยตัวละครที28 และอทียีแปดนี่มันก็เฉลยหมดทุกอย่างเลยครับมันไม่ได้ทําอะไรเลยเฉลยตั้งแต่นู่นนี่นั่นว่าไอน,นี้มันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปไอตากาที่ผมเคยสงสัยอ่ะมันไอทีแปดมันเฉลยให้หมดเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่ก็คืออย่างน้อยมันก็ตอบข้อสงสัยของเราได้แล้วการสืบคดีเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ผมบอกไปคนร้ายเดาง่ายมากแล้วมันก็เดาง่ายชนิดที่เรียกว่าแบบถ้าเกิดว่าตำรวจมันทำงานกันดีๆนะ รู้คนเรื่อรู้ตัวร้ายกันทั้งบ้านทั้งเมืองอะ่ะเออว่ากันตามตัวมัน,ม,นมันเดาง่ายมากถ้าเกิดว,ว่าตำรวจเนี่ยมันไม่จะเป็นที่ต้องพึ่งพระเอกก็ได้ครับมันสืบกันได้อยู่มันเดาง่ายมากแต่เพียงแต่ว่าพระเอกเนี่ยที่มันแบบมันสามารถไขคดีได้เพราะว่ามีแต่คนมาสารภาพบาปกับพระเอกเขาพวกเขาม่ไปหาตำรวจนะครับรมาหาพระเอกมาสารภาพบาปพระเอกมันเลยสืบได้ซึ่งความคิดแก่งส่วนตัวในเรื่องนี้พระเอกโชว์อะไรผมยังไม่เห็นเลยนะครับไว้รอภาคต่อไว้ถ้ามันมีเดี๋ยวรอภาคต่อแต่ว่าอย่างที่บงบอกไปเติร์ดหน้าเดียว ไอ,อคุณจีนน่ะเล่นดีที่เป็นผู้ชายนะครับส่วนผู้หญิงก็ที28บทเด่นดีแล้วก็คุณที่เป็นสารวัตรนะนนก็เล่นดีนะครับก็โดยรวมก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับทาง a า h i l l e ิสเคิรสมบัติต้องสาบหวังว่ามันจะมีภาคต่อนะครับก็อยากให้มีหนังสืบสวนอ่าครั้งนี้ก็ไปแบบไปแบบถ้าเกิดจะมีภาคส่อครับผมแนะนําให้ไปเตรียมตัวกันมาดีๆหน่อยนะนะครับไม่เอาแล้วนะมุกแบบว่า ผมไปสืบมาแล้วนี่วิธีการยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เห็นขั้นตอนมันสืบเลยอยู่ๆมันแบบมันคิดจะไปทําอันนี้แล้วมันก็ตัดข้ามมันเลยแล้วมันก็แบบฉายย้อนหลังบางฉากมันก็ไปฉายเลยสำหรับวันนี้คะแนนอคิลิสเคิร์สมบัติต้องสาบ6 5เต็ม10ครับผม